มีหลายคนช้อปปิ้งสินค้าที่ Tik Tok Shop นะคะแล้วก็สินค้ามาถึงแล้วเนี่ยจะมีบางร้านที่ส่งของมาไม่ตรงปลกเช่นออมันไม่เหมือนของจริงนะคะพูดง่ายงถ้าของจริงก็คือใช้แล้วเราก็แฮปปี้ใช่ไหมอะอย่างจะแม่ทีสั่งมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนแล้วมันก็แบบเสียดายเงินอะแม้กระทั่งว่ามันจะเป็นหลักร้อยแค่นั้นอะแต่เออมันทําให้เรา รู้สึกไม่อยากได้อยากเอาเงินนะั้นะ่ะไปทําบุญยังดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยขอ,อกดส่งคืนไปนะคะอ่าวันนี้เจ้าแม่อทีเนี่ยทำคลิปตัวอย่างนะคะสําหรับการส่งคืนและจะรับเงินยังไงต้องกดส่งยังไงเอาของไปคืนยังไงนะคะไว้ให้ดูแล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่อทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เทคนิคดีๆแบบนี้มาดูจ้า ให้เราเข้ามาที่หน้าช่องท i k ต o k ของตัวเองนะคะแล้วก็มาตรงคำสั่งซื้อของคุณนะคะกดตรงช่องรีวิวนะคะอ่าตรงช่องรีวิวอะคะ่ะก็จะมีสินค้าที่ถูกส่งมาแล้วแล้วมันจะมีคำว่าคำขอส่งคืนนะคะให้เรากดเข้าไปเลยนี่ค่ะถ้าเราเข้ามาที่หน้าคำขอนะคะขอส่งสินค้าหรือขอเงินคืนนะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็ ให้เหตุผลนะคะก็เลือกเหตุผลเลยว่าเป็นเพราะอะไรอย่างจะไม่ทีก็คือได้รับสิ่งนี้โดยที่คิดว่ามันเป็นของปลอมะคะ่ะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเราใช้ของจริงอยู่แล้วมันมันดีกว่านี้นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยติกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกไปคราวนี้รูปนะคะเราก็อัปโหลดรูปเข้าไปหรือวิดีโอก็ได้1อย่างนะคะแล้วก็ข้อความเพิ่มเติมในที่นี้ค่ะเราก็เขียนไปเลยค่ะว่าทําไมเราถึงไม่รับเพราะว่าอะไรนะ,ะเสร็จปุ๊บก็กดดาเนินการ ะะดำเนินการเสร็จปุ๊บนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าวิธีการจัดส่งคืนคือลายอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดส่งคืนให้คราวนี้วิธีการคืนเงินนะคะให้เราเลือกเองเลยว่าจะเอาเงินคืนนะคะเข้าทางไหนถ้าเข้าทางบัญชีธนาคารหรือว่าเข้าทางเอาง่ายที่สุดคือทุกคนมี t ทูม o นี่นะคะเออเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะนะอ่าเมื่อใส่บัญชีโทรศัพท์ที่ผูกกับมันทูมานี่วอลเล็แล้วเราก็กดส่งเลยค่ะนี่แล้วก็กดยืนยันค่ะ เพื่อที่เดี๋ยวตอนที่เขาคืนเงินเนี่ยเขาจะคืนเข้าตัวเอ่อ wallet ของเรานะคะแบบนี้นะอ่าแล้วก็ยืนยันไปเลยค่ะหลังจากที่คุณส่งคืนพัสดุแล้วให้ส่งหมายเลขตามพัสดุของบริการจะส่งสําหรับสินค้าที่ส่งคืนเพื่อให้สามารถประมวลผลได้เท่ากับว่าตอนนี้เราทําเรื่องขอเงินคืนแล้วนะคะก็อันนี้ค่ะจะเป็นการรออนุมัติจากผู้ขายนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสองวันอ่ะอันนี้ขึ้นว่าสองวันนะคะนับเวลาถอยหลังอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อโอเคมาปุ๊บเราก็ค่อยเอาไปส่งคืนนะคะทางร้านอนุญาตให้เราส่งของคืนนะคะก็มาแพคคืนนะคะแล้วก็ติดชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยอันนี้จะไม่ทีไม่ให้ดูหน้าชื่อละกันนะคะเมื่อเรานําพัสดุที่จะส่งคืนไปส่งแล้วนะคะก็ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ละคะ่ะทางร้านเนี่ยเขาก็จะ,อะบอกว่า Add tag Number ก็คือเลข t ท็ g ก i n g ที่เราไปส่งคืนนะคะก็มาเลือกตรงนี้เลยค่ะนี่บริการขนส่งก็คือเราเลือกว่าเราอะไปส่งที่ขนส่งไหนมานะคะอย่างเช่นเจ้าแม่ทีจะส่งที่ไปรษณีย์นะคะกดตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราเอาเลขที่เราส่งอะคะ่ะเลขไปรษณีย์ที่เราได้มากรอกตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้นะแล้วก็อันนี้ค่ะ ถ้าอยากจะพูดหรืออยากจะเขียนอะไรก็ผูเขียนไม่ได้เลยแล้วก็กดส่งเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพอกดส่งไปแล้วเขาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเงินจะถูกคืนเข้ามาในระบบที่เราเลือกไว้ว่าจะให้เงินตัวเนี้ยคืนกลับมาที่ใดเช่น True Money น,นะคะหรือเป็นบัญชีธนาคารที่เราได้กรอกไว้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงคะรู้แล้วนะว่าวิธีส่งคืนก็คือแบบนี้แต่มีข้อนึงก็คือเราอ่ะจะต้องรอให้เจ้าของร้านกดอนุญาตว่าให้เราส่งคืนก่อนนะไม่ใช่เราจะส่งสินค้ากลับคืนไปเลยไม่ได้คะ่ะเพราะมันจะมีขั้นตอนก็คือพอเขากดว่าโอเคปุ๊บเราไปส่งแล้วเอาเลขพัสดุมากรอนะคะแบบนั้นแหละระบบจะได้จําว่า เราเอาของไปส่งคืนจริงแบบนี้ค่ะถึงจะได้เงินกลับมาเข้าสู่บัญชีเราหรือสู่ระบบของเรานะคะอ่ะใครชอบข้อมูลเคลรับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยนะตรงคอมเมนต์สามารถส่งของขวัญได้แล้วนะคะใครส่งมาก็ขอพูดล่วงหน้าเลยและอย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้ค่ะส่งคืนได้จ้ะทำตามวิธีที่เจ้าแม่ไอทีบอกไว้ในคลิปนี้นะจ๊ะ